มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาณการก็น่าจะสัก20กว่าคนนะครับเพราะว่ากิจกรรมในช่วงนั้นเนี่ยมันมีคาร์ม็อบแล้วก็มีเวทีอย่างผมกับบก.รายจุดเนี่ยทุกคดีก็รวมแล้วประมาณเกือบ10ส่วนพี่ๆน้องๆก็ต่างกรรมต่างวาระตามแต่ที่เจ้าหน้าที่เขาจะกล่าวหาว่ามาปรากฏตัวหรือมาร่วมกิจกรรมซึ่งที่จริงในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยนะครับหลายๆคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ควรที่จะต้องถูกดำเนินคดีในกรณีพวกนี้เลยเหตุผลเพราะว่าการจัดกิจกรรมของเราก็เป็นการจัดกิจกรรมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธไม่มีความวุ่นวายไม่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อหรือไม่มีข้อเท็จจริงว่าได้เป็นการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่ประการใดการจัดกิจกรรมเริ่มขึ้นและจบลงด้วยความสงบเรียบร้อยทุกครั้งทุกพื้นที่เป็นไปตามที่ได้มีการประกาศต่อสาธารณะแล้วก็ประสานงานไว้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่แต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่ยืนยันที่จะดำเนินคดีทุกคนก็เข้าสู่กระบวนการอย่างไรก็ตามนะครับผมก็บอกทนายความไว้ในเบื้องต้นละว่าวันนี้เราคงต้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการด้วยว่าเหตุผลและข้อเท็จจริงทั้งหลายอย่างที่ผมสรุปให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าที่จะนำมาสู่การแจ้งดำเนินคดีนะครับโดยเฉพาะอีกบางคนซึ่งยกตัวอย่างว่าคุณแม่ของเพนกวินอย่างเงี้ยมาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นทุกข์ลูกถูกดำเนินคดีจับกุมคุมขังก็กลายเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ไม่ได้กระทำการอะไรเกินเลยหรือขัดต่อกฎหมายสร้างความเสียหายวุ่นวายใดๆพี่สาวของคุณวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ปกติก็ไม่ใช่คนที่จะมาเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองแต่มีเรื่องว่าน้องชายถูกอุ้มหายเป็นเวลาแล้วกว่า1ปีแล้วเธอกำลังติดตามผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการอุ้มหายซึ่งณเวลาที่มาร่วมกิจกรรมมันกำลังจะเข้าสู่วาระการพิจารณาว่าจะเดินหน้ากระบวนการหรือไม่ก็พยายามออกรณรงค์ต่อสังคมให้รับทราบข้อเท็จจริงให้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจหัวอกของผู้เสียหายรัฐควรจะทบทวนการปฏิบัติแล้วก็ควรจะเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนถ้าหากบอกว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องผู้มีอำนาจไม่อนุญาตให้กระทำเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินคดีจะเดือดร้อนผมว่าผมกับบก.รายจุดก็เพียงพอไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีแบบเบี่ยงแหนำมาสู่บรรยากาศของความตึงเครียดสร้างภาพของการใช้กฎหมายข่มขู่คุกคามรังแกประชาชนนะครับก็อื่นๆที่เกี่ยวกับคดีคงไม่มีอะไรเล่าความมากกว่านี้นอกจากจะเข้าไปพบอัยการจากกรณีที่มีการจัดชุมนุมคาร์ม็อบแล้วก็เวทีปราศัยบริเวณแยกอโศกคงมีหลายๆหมายหลายๆคดีที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะครับแต่ว่านัดมาในวันเดียวกันก็คือวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าขั้นตอนของอัยการจะเป็นอย่างไรจะมีการสั่งฟ้องในวันนี้หรือเลื่อนวันนัดหรือว่าดำเนินการแบบไหนนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็ทีมทนายความเขาก็คงจะไปประสานงาน